สวัสดีครับผมอาจารย์ช้างจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ครับวันนี้มีเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นจากของเก่ามาเล่าให้ฟังนะครับถ้าพูดอย่างนี้คำว่าของเก่าอาจจะดูไม่ดีครับก็คือ Kahoot ที่เราคุ้นชินกันนะครับ Kahoot เป็น Quiz Tool ที่ดังที่สุดในโลกในตอนนี้นะครับใครๆก็ใช้ Kahoot กันมันสนุกมันเพลิดเพลินนะครับเวลาเอาไปใช้สอนหนังสือผู้เรียนก็สนุกสนานเวลาที่ใช้ในการทำเวิร์กช็อปอบรมนะครับทุกคนก็เพลิดเพลินกันอันนี้หลายๆท่านก็ใช้เป็นกันอยู่แล้วแต่วันนี้ถ้าเราเข้ามาที่เว็บ kahoot.com จะถูกพามาที่หน้านี้ครับ Our new mobile app is live นะครับเขามีการปรับเปลี่ยน mobile application ของเขานะครับซึ่งก็ยังดาวน์โหลดได้ฟรีสำหรับท่านที่ใช้ iOS นะครับเช่นiPhone iPad นะครับหรือ Android device นะครับซึ่งก็สามารถดาวน์โหลด Kahoot App ได้ฟรีจาก Google Play ทีนี้ถามว่าดาวน์โหลดทำไมล่ะปกติเล่น Kahoot ผ่านเว็บก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับคำตอบก็คือไม่เหมือนครับครั้งนี้เนี่ยถ้าเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเราจะเจอหน้าจอประมาณขวามือเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเล่น Kahoot ได้แม้กระทั่งเราอยู่คนเดียวไม่ต้องมีใครเชิญเรานะครับเราสามารถไปเลือกเล่น Kahoot ของคนที่ทำไว้แล้วนะครับแล้วสนุกสนานนะครับหรือทำไว้แล้วเพลิดเพลินได้ความรู้นะครับเราสามารถที่จะไปลองเล่นได้อันนั้นเป็นสเต็ปแรกสเต็ปที่2ก็คือเราสามารถที่จะท้าชาวบ้านชาวช่องนะครับให้มาแข่งกับเราก็ได้นะครับเช่นบนหน้าจอนะ you have been challenge คุณถูกท้าทายแล้วนะครับตรงนี้อาจจะมีคนมาท้าเรานะครับเราก็จะต้องเข้าไปแข่งแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับเกมครับมีใครได้คะแนนมากกว่าก็จะได้แรงกิ้งสูงกว่าใครได้คะแนนน้อยกว่าก็จะแรงกิ้งต่ำกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นบริการของ Kahoot ที่เป็นของใหม่นะครับโดยที่การ challenge เนี่ยถ้าผมเป็นผู้สอนนะครับเหมือนกับคุณครูทุกท่านนะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้เป็นการบ้านนะครับให้ผู้เรียนไปทำได้เขาก็เลยบอกว่านี่ครับ make homework awesomeนะครับแบบว่าทำให้การบ้านมันสุดยอดไปเลยนะครับก็คือผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะสร้างเขาไว้นะครับแล้วก็challengeผู้เรียนให้เข้ามาทำโดยการส่งพินนัมเบอร์ไปให้ผู้เรียนหรือส่งลิงก์ไปให้ผู้เรียนกดนะครับซึ่งตรงนี้ผู้เรียนสามารถเข้ามาทำได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งกำหนดได้สูงสุดถึงเกือบ7วันเลยนะครับดังนั้นเขาสามารถไปทำเมื่อไหร่ก็ได้ภายในช่วงเวลานั้นไม่ใช่ว่าต้องทำเฉพาะตอนที่ทุกคนมาเล่นด้วยกันนะครับแต่เขาต้องโหลดแอปพลิเคชันก่อนดังนั้นผู้สอนสามารถที่จะสร้าง Kahoot แล้วก็ challenge คนอื่นหรือผู้สอนสามารถที่จะไปหา Kahoot ที่คนอื่นสร้างไว้แล้วก็ไป challenge คนอื่นได้เหมือนกันนะครับในตัวอย่างของKahoot ในปัจจุบันเนี่ยเขามีการจัดหมวดหมู่คำถามไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอาจจะเป็นด้านสังคมศาสตร์ด้านภูมิศาสตร์นะครับด้านศิลปวัฒนธรรมด้านเพลงด้านกีฬาเยอะแยะไปหมดในรูปนี้นะครับคุณจะเห็นว่านี่เป็นธงชาติฝรั่งเศสนะครับอย่างเนี้ยถ้าผมจะสอนความรู้ทั่วไปนะครับหรือภูมิศาสตร์ผมก็อาจจะไม่ต้องสร้างควิสเองนะครับก็หาควิสอันนี้ให้เจอก่อนแล้วก็เอาไปชาเลนจ์ลูกศิษย์ของผมก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมิติใหม่ของ Kahoot นะครับนี่ถามว่ามันเล่นยังไงมันเล่นยากไหมนะครับมาดูสาธิตเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าจอมือถือของผมนะครับอันนี้หน้าจอมือถือของผมนะครับซึ่งผมได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Kahoot ไว้แล้วนะครับ Kahoot นี่เลยนะครับขอโทษครับ Kahoot นี่เลยครับสีม่วงๆนะครับ Kahoot นะครับผมกด Kahoot เข้าไปนะครับคนที่กดเข้าไปครั้งแรกเนี่ยเขาใช้ล็อกอินนะครับเวลาที่ล็อกอินเข้าไปก็จะเจอหน้าจอประมาณอย่างนี้ครับนะครับมุมบนด้านขวานะครับมุมบนด้านขวาก็จะมีเหรียญนะครับแล้วก็มีเลข2นั่นก็คือผมเล่นแล้วได้เมดัลมาแล้ว2อันนะครับคือได้เหรียญมาแล้ว2เหรียญอันนี้ก็เหมือนกับแรงบันดาลใจให้ผมอยากสะสมเหรียญถ้าตัวเลขมันสูงมากขึ้นมันก็จะทำให้ผมรู้สึกภูมิใจนะครับทีนี้ผมสามารถที่จะลองหา Kahoot ครับที่ผมสนใจนะครับอาจจะเป็นของผมเองนะครับหรือเป็นของคนอื่นแล้วลองมาเล่นดูก็ได้นะครับ ลองมาดูนะครับมีอะไรที่ผมพอจะยกเป็นตัวอย่างได้ไหมอันนี้ก็แล้วกัน European flag นะครับหรือธงของประเทศในยุโรปนะครับซึ่งเขาบอกว่าสร้าง2ปีก่อนนะครับมีคนเล่นแล้ว 23,000 กว่าครั้งนะครับมี10คำถามนะครับผมจะกดเข้าไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเมื่อผมกดเข้าไปดูเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะยืนยันอีกทีนึงนะครับบนหน้าจอที่เห็นนะครับก็จะมีคนเล่นมาแล้วประมาณ 23,000 กับ 2 ครั้งนะครับมีคนติดดาวตรงนี้เป็น favorite ถึง 2,318 ครั้งนะครับแล้วก็มี10คำถามนะครับจริงๆแล้วเขาก็จะมีคำถามให้ผมอ่านได้ข้างล่างแต่เนื่องจากผมจะเล่นผมก็จะไม่อ่านนะครับผมจะไปกดที่ปุ่ม play มุมล่างด้านซ้ายกับมุมล่างด้านขวานะครับกด play ไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะมี2 option ครับออปชันที่หนึ่งคือ the curious crew นะครับซึ่งตัว K เขาทำเป็นเหมือนกับตัว Kahoot นะครับหรืออันที่2 challenge friends ถ้าผมอยู่คนเดียวนะครับผมสามารถที่จะเลือกไปที่ the curious crew ได้นะครับ the curious crew นะครับthe curious crew นะครับอันนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับเขาจะสุ่มชื่อออกมานะครับโรบินเมลแนนซี่แล้วก็ชิม่านะครับผมตั้งชื่อผมไว้ก่อนว่าไมค์นะครับผมเข้าใจว่านี่คือชื่อของตัวการ์ตูนสมมุตินะครับเป็นบอทของ Kahoot นะครับผมกดโอเคโกเพื่อจะเล่นได้ชื่อผมก็จะปรากฏไมค์นะครับเสร็จแล้วหน้าจอก็จะถามว่า ready ไหมนะครับทีนี้ในนี้เนี่ยคำถามก็จะแบ่งเป็นเซตนะครับนี่เซตที่1นะครับตัวนี้ธงชาติอะไรนะครับอันนี้นะครับผมจะบอกว่านี่คือธงชาติรัสเซียถูกไหมคำตอบคือผิดนะครับอันนี้ผิดหน้าจอเพื่อผิดก็จะเป็นเหมือนปกติครับเป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะบอกลีดเดอร์บอร์ดผมนะครับอันนี้ผมได้ศูนย์นะครับข้อต่อไปครับอันต่อไปธงชาติอะไรนะครับอันนี้นะครับเป็นรูปกากบาทพื้นหลังสีแดงนะครับย่อมเป็นสวิตเซอร์แลนด์ผมกดสวิตเซอร์แลนด์ไปนะครับอันนี้ถูกผมได้720คะแนนนะครับในลีดเดอร์บอร์ดก็ยังเป็นที่3อันที่3ครับอันนี้นะครับมังกรแดงเป็นประเทศอื่นไม่ได้เลยนอกจากประเทศเวลส์ครับอันต่อไปเมื่อกี้นะครับเขาเรียกว่าคำถามที่โชว์คำตอบพร้อมกันทุกตัวเลือกนี่เรียกว่าแบบคลาสสิกนะครับอันต่อไปก็ยังเขียนคลาสสิกคือผมจะเห็นทุกคำตอบพร้อมกันนะครับอันต่อไปครับธงอันนี้ธงอะไรนะครับ Northern European country นะครับอยู่ตอนเหนือของยุโรปนะครับนี่คือสวีเดนคำตอบผมผิดนะครับผิดนะครับอันนี้คำตอบผิดนะผมไม่ได้คะแนนเพิ่มต่อไปอันนี้แหละครับอันนี้เดาว่าเป็นออสเตรียอันนี้ถูกนะครับต่อไปอันนี้ชัวร์มากเยอรมันโอเคอันต่อไปชุดต่อไปนะครับก็ยังเป็นคำถามแบบคลาสสิกคือมันจะมี2อย่างคลาสสิกกับรีวิวนะครับข้างบนจะเป็นสกอร์บอร์ดของผมนะครับจะเห็นว่าผมอยู่ที่2ตอนนี้นะครับได้ 3,328 แต้มนะครับลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยก็จะบอกว่าผมอยู่ลำดับที่เท่าไหร่โชว์พร้อมกัน5อันดับนะครับคำถามจะมี2แบบคือแบบคลาสสิกกับแบบรีวิวนะครับตัวอย่างนี้พอดีมีแต่แบบคลาสสิกนะครับถ้าเป็นแบบคลาสสิกตัวเลือกโชว์พร้อมกันถ้าเป็นแบบรีวิวนะครับรีวิวตัวเลือกจะขึ้นมาทีละอันขึ้นตัวเลือกที่1ก่อนเสร็จแล้วตัวเลือกที่2ถึงจะปรากฏโดยที่ตัวเลือกที่1ยังค้างไว้นะครับขึ้นตัวที่2เสร็จตัวเลือกที่3ถึงจะขึ้นโดยที่ตัวเลือกที่1กับ2ก็จะขึ้นค้างไว้นะครับอย่างนี้ก็เรียกว่ารีวิวครับนะครับโอเคไปลองทำชุดที่3นะครับชุดที่3โอเคอันนี้นะครับเดาเอานะครับนี่คือมอนเตนิโกก็แล้วกันนะครับหน้าจอมีดีเลย์เล็กน้อยนะครับผิดนะครับไม่เฉลยนะครับตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นส โลวาเกียหรือเปล่าตอบไม่ทันเวลาหมดให้เวลาน้อยจริงๆนะครับต่อไปข้อสุดท้ายครับอันนี้เดานะครับมอนเตเนโกรโอ้ยเดาถูกด้วยโอเคเอาละครับจบชุดที่3นะครับผมหล่นมาที่3แล้วนะครับคำถามชุดสุดท้ายชุดที่4มีข้อเดียวนะครับข้อเดียวกดไปปุ๊บมานะครับอันนี้เป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากฮังการีถูกไหมเอ่ยโอเคคำตอบที่ผมเลือกคือฮังการีและมันก็คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอเคผมก็ขึ้นมาเป็นที่2นะครับโอเคครับจากนี่ที่เห็นนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับผมก็จะได้เมดัลขึ้นมานะครับไมค์อยู่ที่2นะครับได้เหรียญเงินครับนี่ก็คือตัวอย่างของ Kahoot ที่เล่นผ่านแอปโดยเล่นคนเดียวนะครับก็ได้ความรู้ไปนะครับก็สามารถไปลองเล่นอีกได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดในเคสที่ผมอยากจะเอาไปเล่นกับคนอื่นนะครับผมอยากจะลองไป challenge ลูกศิษย์ผมหรือเพื่อนๆผมนะครับสิ่งที่ทำได้คือนะครับผมสามารถกด play เข้าไปใหม่นะครับเมื่อผมกด play เข้าไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจออีกเครื่องหนึ่งของผมมาพร้อมกันนะครับนี่คืออีกเครื่องหนึ่งของผมนะครับผมได้ลงแอปพลิเคชัน Kahoot ไปแล้วจะเปิด Kahoot ขึ้นมานะครับอันนี้ยังไม่ได้ล็อกอินด้วยซ้ำไปนะครับมาแล้วนะครับที่ Kahoot นะครับผมจะในโทรศัพท์ผมนะครับผมจะกด Challenge Friend นะครับท้าคนอื่นมาเล่นครับก็จะขึ้นว่า Creating Challenge เมื่อเกิดตรงนี้ขึ้นมานะครับผมจะได้ Pin Number อันนี้ 03676774 นะครับหรือเว็บลิงก์แล้วก็เว็บลิงก์กับพินนี้จะค้างอยู่19 ชั่วโมง 59 นาทีนะครับซึ่งผมสามารถกดปุ่มปากกาเพื่อเปลี่ยนค่าตรงนี้ได้นะครับเช่นค้างอยู่แค่ไปตั้งแต่1 นาทีเลยนะ1 ชั่วโมงเลยนะครับ1 ชั่วโมงหรือสูงสุดได้ถึง6 วันกับอีก23 ชั่วโมงนะครับ6 วันมาแล้วนะครับกับอีก23 ชั่วโมงครับโอเคถ้าตั้งค่าพอใจแล้วก็กดปุ่มเซฟนะครับทีนี้เพื่อนผมหรือลูกศิษย์ผมนะครับถ้าจะเข้ามาทำควิสนี้เขาสามารถทำได้ภายในเวลาที่เหลืออยู่นะครับตอนนี้เขียนว่าเหลืออยู่6 วันกับ22 ชั่วโมงนะครับเขาก็เปิดแอปพลิเคชันเขานะครับแล้วก็ข้างล่างจอครับจะมีปุ่มนี้ครับ Enter Pinนะครับกด Enter Pin เข้าไปนะครับก็จะมีช่องให้ใส่ Pin Number นะครับ Pin Number ตอนนี้ก็คือ03676774นะครับกดเข้าไป03676774นะครับเมื่อเขากดเข้าไปปุ๊บนะครับโอเคเขาจะเห็นได้ว่าคนที่ท้าเขาชื่อว่าศรีปทุมนะครับผมใช้ชื่อศรีปทุมอยู่นะครับจะถามเรื่อง European Flag ยอมไหมถ้ายอมก็กด accept ถ้าไม่ยอมก็กด decline นะครับทีนี้ใน iPhone ผมเดี๋ยวผมจะกดโอเคไปก็แล้วกันว่าเดี๋ยวจะคอยดูนะครับว่ามีคนเข้ามาเล่นไหมนะครับโอเคผมจะทำการกด accept ในเครื่องนี้นะครับกด accept ไปปุ๊บมาแล้วครับเราจะเห็นข้อมูลว่ากำลังจะถามกำลังจะได้คำถามชุดที่1นะครับมี3 ข้อการแสดงคำตอบคือแสดงตัวเลือกพร้อมกันนะครับกดเข้าไปเลยปุ้งมาแล้วครับก็ใช้ใส่ชื่อนะครับผมชื่อช้างก็ตั้งชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชื่อแอนก็แล้วกันนะครับมดโอเคมานะครับแอนนะครับโอเคโกโอเคแอนมาแล้วนะครับโอเคโกแอนก็จะได้คำถามทั้งหมดที่อยู่ในชุดคำถามนี้นะครับเช่นอันนี้ผมชาติของใครนะครับครับอันนี้จะทำแบบเร็วๆให้ดูนะครับลิตเติ้ลบอร์ดของแอนจะไม่มีคนอื่นเลยจะมีเขาคนเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครแข่งพร้อมกับเขานะครับระหว่างนี้นะครับหน้าจออีกเครื่องหนึ่งก็ไม่ได้มีมูฟเมนต์อะไรนะครับ ยกเว้นจะผมกลับไปหน้าแรกนะครับก็จะยังไม่เห็นข้อมูลเพราะว่าอีกคนหนึ่งที่เล่นอยู่นะครับด้านนี้แอนเนี่ยนะครับยังตอบไม่เสร็จนะครับโอเคแต่ว่าถ้าเกิดเรารอเน็ตโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีคนเข้ามาเล่นแล้วหนึ่งคนนะครับแอนนะครับตอบเสร็จแล้วข้อมูลมาแล้วนะครับตอบชุดแรกเสร็จไปแล้วนะครับชุดแรกเสร็จแล้วแอนได้ 1,913 คะแนนเห็นไหมครับสองด้านข้อมูลเหมือนกันเยอะเลยแล้วนะครับโอเคแอนสามารถไปทำคำถามชุดที่สองโอเคกดไปเรื่อยๆนะครับไปทำชุดที่สามนะครับอันนี้เดาว่าเอสโตเนียนะเมื่อกี้ก็ไม่ได้จำไว้โอเคครั้งนี้เดาถูกนะครับโอเคต่อไปอันนี้อะไรอันนี้ก็คงเป็นลัตเวียผิดนะครับอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับต่อไปคำถามข้อสุดท้ายของอันนี้มอนเตเนโกรครับโอเคก็เสร็จอีกชุดหนึ่งนะครับเหลือชุดที่สี่ซึ่งมีข้อเดียวนะครับเห็นได้ว่าตอนนี้คะแนนบนเครื่องที่เล่น 5,725 คะแนนบนเครื่องคนที่ท้ายังไม่ปรับนะครับผมจะลองกลับไปหน้าแรกนะครับแล้วจิ้มเข้าไปดูใหม่นะครับจิ้มเข้าไปดูใหม่แล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับดูซิเดี๋ยวเห็นนะครับข้อมูลเปลี่ยนละนะครับดังนั้นเราต้องไม่อยู่ค้างอยู่หน้าจอนี้นะครับเราต้องกลับไปหน้าจอแรกก่อนนะครับโอเคในหน้าจอของอีกเครื่องหนึ่งของอันผมจะทำคำถามชุดสุดท้ายนะครับทำเลยโอเคมาเลยอันนี้ก็จะเป็นฮังการีโอเคงั้นตอนนี้ตอบครบแล้วนะครับตอนนี้จะเกิดลีดเดอร์บอร์ดขึ้นมาแล้วโดยที่ลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยจะมีคนเดียวเท่านั้นที่เล่นก็คือแอนเพราะขณะนี้มีแอนคนเดียวเท่านั้นที่แข่งนะครับคนที่ท้าก็สามารถที่จะแข่งได้นะครับเขาก็สามารถเพราะตอนนี้เขายังไม่ได้ทำเลยนะครับเขาก็สามารถที่จะกดแล้วเข้าไปทำได้เหมือนกันนะครับแต่ก็อันนี้ก็แล้วแต่การเล่นนะครับเพราะปกติครูคงไม่เข้าไปทำด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขณะนี้ผมจะสาธิตนะครับไมค์จะเข้าไปแข่งกับแอนซึ่งแอนเนี่ยเล่นเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟรานซ์เห็นไหมครับข้อที่หนึ่งเมื่อกี้แอนเป็นศูนย์แต่ครั้งนี้ไม้ตอบถูกนะครับข้อที่สองนะครับอันนี้เป็นสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้ไม้ตอบถูกสองข้อแล้วนะครับเห็นไหมครับบนลีดเดอร์บอร์ดของแอนก็จะเห็นไม้ขึ้นมาแล้วครับนะครับอันนี้เป็นเวลส์นะครับจะเห็นได้ว่าคาฮูดอันนี้คำถามคำตอบมันอยู่บนมือถือเลยนะครับคำถามคำตอบมันอยู่บนมือถือเลยนะครับมาดูอันต่อไปนะครับชุดที่สองชุดแรกตอบถูกหมดนะครับชุดที่สอง Northern European Country อันนี้คืออะไรสวีเดนไอร์แลนด์นอร์เวย์ฟินแลนด์นะครับก็เดาว่าเป็นนอร์เวย์นะครับโอเคนี่ตอบถูกนะครับขณะที่หน้าจอของแอนอาจจะไม่ได้ปรับปรุงทันทีนะครับเหมือนเดิมครับต้องกลับไปหน้าแรกแล้วกลับไปดูใหม่นะครับสภาพก็คงจะเห็นนะครับว่าคะแนนของไมค์ตอนนี้กลายเป็น 3,661 คะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไมค์ไปตอบต่อได้นะครับไมค์ไปตอบต่อที่อันนี้ตรงอะไรออสเตรียเยอรมันไอร์แลนด์อังกฤษก็คำตอบน่าจะเป็นออสเตรียโอเคตอบถูกนะครับต้องมีเสียงบอกนะครับหน้าจอก็เป็นสีเขียวให้ดูคะแนนด้วยนะครับข้อไปอันนี้ประเทศอะไรเยอรมันแน่นอนนะครับโอเคนะครับคำถามชุดที่สาม อันนี้เป็นธงอะไรนะตอบไม่ถูกสักทีเอสโตเนียก็แล้วกันนะครับโอเคครั้งนี้ถูกนะครับเอสโตเนียตอบถูกนะครับไปดูซิข้อต่อไปอันนี้เป็นอะไรสโลวาเกียลัตเวียฟินแลนด์โปแลนด์นะครับเดาว่าเป็นสโลวาเกียโอ้ก็ยังไม่ถูกสักทีเลยนะครับต้องเป็นฟินแลนด์นะครับโอเคต่อไปนะครับอันนี้เป็นมอนเตเนโกรนะครับจะเห็นได้ว่าในลีดเดอร์บอร์ดตอนนี้นะครับของฝั่งแอนนะครับแอนก็จะเห็นว่าโดนแซงแล้วนะครับทีนี้พอแอนเห็นว่าโดนแซงนะครับเขาก็สามารถที่จะปรงครับเพราะว่าอาจารย์ให้ทำได้แค่หนเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปทำใหม่ได้ข้อสุดท้ายนะครับโอเคอันสุดท้ายนะครับก็เป็นฮังการีนะครับโอเคเมื่อเสร็จสิ้นนะครับเมื่อเสร็จสิ้นสิ่งที่ไม่เห็นนะครับก็จะเป็นลีดเดอร์บอร์ดนะครับของเขานะครับ9,310นะครับของแอนก็จะอยู่ที่ 6,474 นะครับถ้าแอนอยากจะเห็นตรงนี้ก็ต้อง refresh มาแล้วครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็น Kahoot แบบ challenge นะครับซึ่งสนุกนะครับแล้วก็ฟรีนะครับในกรณีที่อยากจะไปลองเล่น Kahoot เก่าๆที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้สร้างไว้นะครับที่เวลาผมไปเดโมตามที่ต่างๆได้ลองใช้ดูนะครับก็สามารถเสิร์ชคำว่าศรีปทุมได้นะครับโอเคเราก็จะเจอควิสนะครับที่ชอบเล่นมากอันหนึ่งก็คือเดโมภาษาไทยไม่เจออ๋ออันนี้เลยนะครับอันนี้นะครับเล่นไปแล้วก็97ครั้งเนี่ยนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับเขาก็จะบอกว่ามี97การเล่นนะครับมี8คนติด favorite มี18คำถามนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยผมจะตั้งค่าให้เขา shuffle คำตอบนะครับดังนั้นเวลาไปเล่นเนี่ยก็จะพบว่าคำตอบแต่ละครั้งที่เล่นมันจะถูกสับไปสับมาคนตอบไม่สามารถจดได้ว่าเช่นข้อ1ตอบแดงข้อ2ตอบเขียวอย่างนั้นทำไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่ากด play นะครับกด play ไปนะครับก็เหมือนกันครับสามารถเล่นด้วยตัวเองได้หรือไปท้าชาวบ้านชาวช่องได้นะครับดังนั้นถ้าเขาไปท้าชาวบ้านชาวช่องสิ่งที่จะได้ก็คือเขาต้องล็อกอินก่อนนะครับถ้ายังไม่เคยมีบัญชีก็ sign up for free นะครับไม่งั้นไปท้าไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ sign up นะครับก็สามารถที่จะเล่นคนเดียวได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นKahootอันใหม่ย้ำนะครับว่าKahootเพิ่งประกาศอันนี้เมื่อวันที่14กันยาที่ผ่านมานะครับวันนี้วันที่15กันยานะครับก็จะเป็นของใหม่ก็บอกว่าทุกคนจะได้ไปลองใช้ดูนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปหลังจากนี้นะครับก็จะสาธิตวิธีการสร้างคำถามเราจะได้แบ่งประเภทของคำถามได้นะครับว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นคำถามที่เป็นแบบรีวิวนะครับต้องตั้งค่าอย่างไรนะครับหรือถ้าจะเป็นคำถามที่เป็นประเภทโชว์พร้อมกันหมดนะครับจะต้องตั้งค่าอย่างไร